สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการนะครับดาวน์โหลดคลิป YouTube ลงคอมซึ่งเป็นวิธีง่ายๆนะครับเริ่มแรกนะครับก็จะนะครับopen new tab ขึ้นมานะครับไว้ก่อนนะครับสมมุติว่าเราอยากจะได้คลิปนี้นะครับเราก็นะครับลากให้เป็นแบบนี้ครับให้เป็นแถบสีน้ำเงินสีม่วงทั้งหมดนะครับแล้วก็ขวานะครับแล้วก็ copy นะครับแล้วก็มาวางตรงนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการที่จะทำต่อไปนี้นะครับเราอาจจะรวดเร็วนะครับแต่จะไม่ได้คุณภาพคลิปที่สูงนะครับผมครับมาดูนะครับให้ดูตรงนี้นะครับคำว่า YouTube นะครับตรงนี้นะครับ www.youtube.com นะครับเราก็แค่มานะครับลบคำว่านะครับ UED ออกนะครับตรงนี้ครับกด delete ที่คีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์ได้เลยครับนะครับแล้วเราก็จะเหลือแค่นี้ครับ YOUT นะครับตรงนี้นะครับย้ำว่าเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็อีกทีครับทำให้เป็นแบบนี้ครับแล้วก็คลิกลูกศรตรงนี้ครับรอสักครู่ครับก็จะขึ้นหน้าด่างเป็นลักษณะนี้ขึ้นมาครับผมครับเราก็มาคลิกที่นะครับ MP4 ตรงนี้นะครับก็จะได้ quality นะครับหรือว่าความละเอียดประมาณ 120p ก็ถือว่าสูงนะครับเป็นความละเอียดที่สูงพอสมควรครับเราก็ไปคลิกนะครับที่ตรงนี้ครับเรคคอร์ดนะครับในโฟนนะครับรอสักครู่ครับนะครับก็จะมีหน้าตาขึ้นมานะครับถามว่าเราจะเซฟไฟล์วิดีโอที่เราต้องการดาวน์โหลดไว้ตรงไหนคลิกโอเคนะครับแล้วก็เลือกเซฟไปเป็นที่นะครับหน้าด็อกิเมนต์นะครับแบบนี้ง่ายดีนะครับก็กดเซฟตรงนี้ไปเลยนะครับก็รอจนกว่าวิดีโอจะโหลดเสร็จครับก็มาเปิดดูนะครับเราได้คือวิดีโอที่เราทำการดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่You need a website. Why not do it yourself? With Wix.com, you can use artificial design intelligence to create your website. Tell us who you are and what you do. Then Wix artificial design intelligence learns what you need and creates a stunning website for you. Easily get a complete website with beautiful images, video. ครับก็เป็นวิธีการนะครับดาวน์โหลดคลิป YouTube ได้แบบง่ายๆไม่ต้องพึ่งพาโปรแกรมหรือลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผม